มาถึงเรื่องของแนวชายแดนที่หลายคนเจ็บใจว่าแม้ดิฉันก็กาดสูงกระผมก็กาดสูงแต่เวลาระบาดทีไรมาแทรกซึมกันมาทั้งคนทั้งของทั้งกองทัพมดตามแนวชายแดนค่ะตอนนี้ทางด้านกองทัพเขาสั่งการขันน็อตแล้วเพราะว่าไม่ได้หรอกถ้าปล่อยอย่างนี้มันไม่จบเลยนะคะโควิดค่ะโดยท่านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าได้ประชุมกับผู้ที่ดูแลทางแนวชายแดนรวมทั้งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะแล้วก็เน้นย้ำเลยว่าแนวชายแดนของไทยในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดผู้รับผิดชอบหลักคือผู้บัญชาการทหารสูงสุดต้องไปกำชับในทุกๆจังหวัดที่มีแนวชายแดนติดกันขอให้บูรณาการทำงานกับฝ่ายปกครองเขาด้วยเพราะว่าพื้นที่ที่รับผิดชอบนั้นน่ะมันมีหลายมิติด้วยกันมิติแรกคือคนที่เป็นผู้ประกอบการถ้าตราบใดที่ผู้ประกอบการยังอยากได้แรงงานเถื่อนเข้ามาแล้วก็ไม่จบค่ะก็ต้องไปดูผู้ประกอบการก่อนว่าจะต้องลงทะเบียนแรงงานถูกกฎหมายทั้งหมดตอนนี้เรามี 700,000 กว่าคนนะคะและใครที่เคลื่อนย้ายแรงงานแบบผิดกฎหมายนู่นไปเล่นงานผู้ประกอบการก่อนเลยเพราะว่าคนนี้แหละอาจจะเป็นส่วนที่จะทําให้เกิดแรงงานเถื่อนขึ้นมาและถ้าเกิดยังเข้ามาอีกต้องไปเล่นงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะดูว่าแผนไม่ดีหรือเปล่าเจ้าหน้าที่บกพร่องหรือเปล่ารวมทั้งมีเจตนาทุจริตหรือไม่อันนี้ก็ต้องดูค่ะส่งผ่านต่อไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะก็รับลูกไปว่าจะต้องไปประชุมกับหอการค้าไทยเตรียมออกประกาศกระทรวงเอาผิดกับผู้ประกอบการที่รับแรงงานผิดกฎหมายลักลอบเข้าเมืองเพราะว่าถือเป็นแหล่งรวมโรคเลยถ้าเกิดเขาเป็นขึ้นมาเขาก็ไม่บอกเพราะเข้ามาผิดกฎหมายป่วยเองก็ไม่บอกนะเพราะว่ารักษาตามระบบไม่ได้ก็จะแอบอยู่นะคะในด้านของการลุยตรวจแคมป์คนงานตอนนี้นะคะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านก็ลงไปลุยตรวจแล้วก็ฝากบอกถึงเจ้าของบริษัทด้วยว่าอยากให้ดูบริษัทอิตาเลียนไทยเป็นตัวอย่างว่าถ้าเกิดว่าคนในบริษัทหรือโรงงานของท่านติดโควิดให้แจ้งทางด้านกรมแรงงานกระทรวงแรงงานด้วยถ้าไม่แจ้งเพราะว่าบางบริษัทไม่แจ้งบางโรงงานไม่แจ้งกลัวจะโดนปิดกลัวว่าจะทำงานไม่ได้กลัวว่าโรงงานจะเสียรายได้นะคะอันนี้เป็นความผิดและท่านบอกว่าถ้าเจอเร็วจะได้ช่วยกันควบคุมให้มันอยู่ในพื้นที่ที่มันปิดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่ให้คนนอกเข้าไม่ให้คนในออกก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าเจอช้าได้ปิดโรงงานแน่ช่วยกันค่ะครับคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม